คำพูดสุดท้ายหมอกริตไทยก่อนจากโลกฝากเตือนใจทุกคนให้คิดก่อนสายจากกรณีพ่อของหมอกริตทอออกมาแจ้งข่าวเศร้าว,ว่าหมอกริตไทยได้จากไปแล้วหลังต่อสู้กับอาการป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้ายอย่างเข้มแข็งทั้งยังมีการเปิดเพจสู้ดีวะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คนที่กำลังเผชิญโรคมะเร็งเหมือนหมอกริตไทย ล่าสุดเท็ดสู้ดีว่าของหมอกริปไทยได้เผยเรื่องราวและคำพูดสุดท้ายของคุณหมอเอาไว้โดยได้ระบุข,ข้อความว่าสวัสดีครับหลายหลายท่านคงได้ทราบเรื่องการจากไปของหมอกริปไทยเมื่อช่วงเช้าว,วันนี้แล้วตั้งแต่คุณหมอไทยรู้ว่าตัวเองป่วยย่เหมือช่วงปีที่แล้วคุณหมอมีความตั้งใจที่จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้มีค่ากับคนรอบข้างมากที่สุดพวกเราได้สร้างเพ็ด สู้ดีวะนีขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวแนวคิดต่างๆที่หมอไทยได้ตกตะกอนในช่วงที่ต้องต่อสู้กับโรคร้ายผ่านมาจนถึงตอนนี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับสังคมนั้นเกินกว่าที่หมอไทยและพวกเรากลุ่มเพื่อนสนิทหวังไว้ไปมากหลายท่านได้มีโอกาสกลับมาทบทวนแนวทางการดําเนินชีวิตหลายท่านได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวในฐานะผู้ป่วยระยะสุดท้าย และหลายท่านกลับมามีกําลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปจากการที่ได้อ่านโพสต์ของคุณหมอนอกจากจะได้แบ่งปันสิ่งต่างๆให้กับคนรอบตัวเหตนี้ยังเป็นเสมือนกําลังใจในการใช้ชีวิตให้กับคุณหมออีกด้วยหลายครั้งที่หมอไทยท้อแท้หรือหมดกําลังใจจากการรักษาที่แสนทรมานสิ่งหนึ่งที่คอยเป็นกำลังใจให้หมออยู่เสมอ ก็คือเรื่องราวของผู้ติดตามเพจสู้ดีวะที่ได้รับอะไรบางอย่างจากข้อเขียนของหมอไทยตอนนี้เพจสู้ดีวะได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วในฐานะเพื่อนของคุณหมอไทยที่ได้ร่วมช่วยดูแลเพจนี้มาตลอดพวกเราอยากจะขอขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันมาจนถึงวันนี้ หลังจากนี้ถึงแม้จะไม่มีโพสต์ถัดไปจากคุณหมออีกแล้วแต่พวกเราหวังว่าแนวคิดและแรงเบาดาลใจที่คุณหมอได้สร้างไว้จะถูกพูดถึงส่งต่อเป็นพลังให้กับผู้คนในสังคมต่อไปขอบคุณทุกคนมากๆครับแม็กศีลแก๊ปแอดมินเพจสู้ดีวะบทส่งท้ายจากคุณหมอกริไทย ถ้าจะให้สรุปบทเรียนจากน้องมะเร็งในช่วงที่อยู่ด้วยกันมาคงสรุปได้ว่าชีวิตไม่แน่นอนสุดท้ายเราทุกคนจะต้องตายจงอยู่กับปัจจุบันใช้แต่ละวันให้เหมือนวันสุดท้ายถ้ามีอะไรที่ทำเพื่อคนอื่นได้ก็แบ่งปันความโชคดีให้เขาบ้างและไม่ว่าชีวิตจะเลวร้ายแค่ไหนอย่าหมดหวังกับชีวิตเด็ดขาด มาคิดดูดีๆยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ดูผิดปกติเหมือนกันนะครับที่ผมจะต้องมาตายก่อนที่จะแก่เมื่อก่อนผมดูแลตัวอย่างดีเพื่อที่จะให้ตอนแก่ไม่เป็นโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานไขมันความดันผมอยากเป็นคนแก่ที่ผมหงอกแต่มีกล้ามสุขภาพแข็งแรงแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีโอกาสไปถึงวันนั้นเสียแล้ว ยอมรับว่ามันก็รู้สึกเจ็บปวดจริงๆแต่ก็นี่แหละครับชีวิตชีวิตที่แสนเปลาะบางชีวิตที่เราเคยเข้าใจผิดไปว่าเรามีสิทธิ์ในการจะบงการมันไปอีกยาวนานผมรักชีวิตของผมตอนนี้มากผมรักทุกคนรอบตัวผมรักทุกอย่างที่ผมมีรักทุกสิ่งที่ผมเป็นแน่นอนว่าผมไม่อยากจากไปแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้ ผมหวังว่าเรื่องของผมจะช่วยให้คุณกลับมามองชีวิตตัวเองแล้วฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้โดยที่ไม่จํำเป็นต้องมาเป็นโรคร้ายแบบผมกับตัวเองตั้งแต่ป่วยมาผมเลิกให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเรื่องหน้าหงุดหงิดเรื่องหน้ากังวลไร้าสาระที่เมื่อก่อนผมให้ความสําคัญกับมันเสียมากมายดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ป่วย คุณก็เลือกที่จะไม่ใส่ใจเรื่องไร้สาระพวกนั้นได้ตอนนี้เลยวันนี้คุณอาจกําลังทำงานเกินเวลาคุณอาจหัวร้อนที่ตีบวกไม่ติดคุณอาจหมดใจกับองค์กรคุณอาจหงุดหงิดพุงย้อยๆของตัวเองคุณอาจไม่พอใจที่ตอนไปดัดผมออกมาแล้วหยิกเกินไปคุณอาจอยากให้ซิกแพคคุณชัดกว่านี้สักหน่อยหรืออาจกำลังรำคาญสิวบนใบหน้าเรื่องไร้สาระพวกนี้ ช่างหัวมันเถอะครับผมเคยสนใจเรื่องพวกนี้มากพอๆพอกับคุณแหละครับแต่เชื่อผมเถอะคุณจะไม่คิดถึงมันเลยถ้าคุณกำลังจะตายข่าวสังคมคำพูดสุดท้ายหมอกฤิไทยก่อนจากโลกฝากเตือนใจทุกคนให้คิดก่อนสายหน้าแรกข่าวสังคมข่าวสังคมคำพูดสุดท้ายหมอกฤิไทยก่อนจากโลกฝากเตือนใจทุกคนให้คิดก่อนสาย วันที่6ทธันวาคม2566แชร์เปิดคำพูดสุดท้ายหมอกริตไทยก่อนจากโลกฝากไว้เตือนใจทุกคนให้ได้คิดถึงชีวิตที่ต้องใช้ให้คุ้มและมีความสุขกับมันในทุกๆวันจากกรณีพ่อของหมอกริตทอออกมาแจ้งข่าวเศร้าว่าหมอกริตไทยได้จากไปแล้วหลังต่อสู้กับอาการป่วยมะเรง็งปอดระยะสุดท้ายอย่างเข้มแข็ง ทั้งยังมีการเปิดเพจสู้ดีวะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คนที่กำลังเผชิญโรคมะเร็งเหมือนหมอกริไทยล่าสุดเพจสู้ดีวะของหมอกริไทยได้เผยเรื่องราวและคำพูดสุดท้ายของคุณหมอเอาไว้โดยได้ระบุข,ข้อความว่าสวัสดีครับหลายหลายท่านคงได้ทราบเรื่องการจากไปของหมอกริไทยเมื่อช่วงเช้าว,วันนี้แล้วตั้งแต่คุณหมอไทยรู้ว่าตัวเองป่วย ย่เมเหมือช่วงปีที่แล้วคุณหมอมีความตั้งใจที่จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้มีค่ากับคนรอบข้างมากที่สุดพวกเราได้สร้างเทจสู้ดีวะนีขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวแนวคิดต่างๆที่หมอไทยได้ตกตะกอนในช่วงที่ต้องต่อสู้กับโรคร้ายผ่านมาจนถึงตอนนี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับสังคมนั้นเกินกว่าที่หมอไทยและพวกเรากลุ่มเพื่อนสนิทหวังไว้ไปมาก หลายท่านได้มีโอกาสกลับมาทบทวนแนวทางการดำเนินชีวิตหลายท่านได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวในฐานะผู้ป่วยระยะสุดท้ายและหลายท่านกลับมามีกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปจากการที่ได้อ่านโพสต์ของคุณหมอคำพูดสุดท้ายหมอกริไทยก่อนจากโลกฝากเตือนใจทุกคนให้คิดก่อนสายนอกจากจะได้แบ่งปันสิ่งต่างๆให้กับคนรอบตัว เพจนี้ยังเป็นเสมือนกำลังใจในการใช้ชีวิตให้กับคุณหมออีกด้วยหลายครั้งที่หมอไทยท้อแท้หรือหมดกำลังใจจากการรักษาที่แสนทรมานสิ่งหนึ่งที่คอยเป็นกำลังใจให้หมออยู่เสมอก็คือเรื่องราวของผู้ติดตามเพจสู้ดีวะที่ได้รับอะไรบางอย่างจากข้อเขียนของหมอไทยตอนนี้เพจสู้ดีวะ ได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วในฐานะเพื่อนของคุณหมอไทยที่ได้ร่วมช่วยดูแลเพจนี้มาตลอดพวกเราอยากจะขอขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันมาจนถึงวันนี้หลังจากนี้ถึงแม้จะไม่มีโพสต์ถัดไปจากคุณหมออีกแล้วแต่พวกเราหวังว่าแนวคิดและแรงเบาดานใจที่คุณหมอได้สร้างไว้จะถูกพูดถึงส่งต่อ เป็นพลังให้กับผู้คนในสังคมต่อไปขอบคุณทุกคนมากๆครับแม็กศีลแกอดมินเทสสู้ดีวะบทส่งท้ายจากคุณหมอกริดไทยถ้าจะให้สรุปบทเรียนจากน้องมะเร็งในช่วงที่อยู่ด้วยกันมาคงสรุปได้ว่าชีวิตไม่แน่นอนสุดท้ายเราทุกคนจะต้องตายจงอยู่กับปัจจุบันใช้แต่ละวันให้เหมือนวันสุดท้าย ถ้ามีอะไรที่ทำเพื่อคนอื่นได้ก็แบ่งปันความโชคดีให้เขาบ้างและไม่ว่าชีวิตจะเลวร้ายแค่ไหนอย่าหมดหวังกับชีวิตเด็ดขาดมาคิดดูดีๆยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ดูผิดปกติเหมือนกันนะครับที่ผมจะต้องมาตายก่อนที่จะแก่เมื่อก่อนผมดูแลตัวอย่างดีเพื่อที่จะให้ตอนแก่ไม่เป็นโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานไขมันความดัน ผมอยากเป็นคนแก่ที่ผมหงอกแต่มีกล้ามสุขภาพแข็งแรงแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีโอกาสไปถึงวันนั้นเสียแล้วยอมรับว่ามันก็รู้สึกเจ็บปวดจริงๆแต่ก็นี่แหละครับชีวิตชีวิตที่แสนเปราะบางชีวิตที่เราเคยเข้าใจผิดไปว่าเรามีสิทธิ์ในการจะบงการมันไปอีกยาวนานผมรับชีวิตของผมตอนนี้มาก ผมรักทุกคนรอบตัวผมรักทุกอย่างที่ผมมีรักทุกสิ่งที่ผมเป็นแน่นอนว่าผมไม่อยากจากไปแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้คำพูดสุดท้ายหมอกฤิตไทยก่อนจากโลกฝากเตือนใจทุกคนให้คิดก่อนสาย affaliate 2ผมหวังว่าเรื่องของผมจะช่วยให้คุณกลับมามองชีวิตตัวเองแล้วฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมาเป็นโรคร้ายแบบผมกับตัวเองตั้งแต่ป่วยมาผมเลิกให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเรื่องหน้าหงุดหงิดเรื่องหน้ากังวลไร้สาระที่เมื่อก่อนผมให้ความสำคัญกับมันเสียมากมายดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ป่วยคุณก็เลือกที่จะไม่ใส่ใจเรื่องไร้สาระพวกนั้นได้ตอนนี้เลยวันนี้คุณอาจกำลังทำงานเกินเวลา คุณอาจหัวร้อนที่ตีบวกไม่ติดคุณอาจหมดใจกับองค์กรคุณอาจหงุดหงิดพุงย้อยๆของตัวเองคุณอาจไม่พอใจที่ตอนไปดัดผมออกมาแล้วหยิกเกินไปคุณอาจอยากให้ซิกแพคคุณชัดกว่านี้สักหน่อยหรืออาจกำลังรำคาญสิวบนใบหน้าเรื่องไร้สาระพวกนี้ช่างหัวมันเถอะครับผมเคยสนใจเรื่องพวกนี้มากพอๆกับคุณแหละครับแต่เชื่อผมเถอะ คุณจะไม่คิดถึงมันเลยถ้าคุณกำลังจะตายคำพูดสุดท้ายหมอกริไทยก่อนจากโลกฝากเตือนใจทุกคนให้คิดก่อนสายพอเราไม่ต้องเสียเวลาให้กับเรื่องเล็กๆพวกนั้นแล้วคุณจะมีสมาธิมากพอที่จะโฟกัสกับอาหารตรงหน้าโฟกัสกับการวิ่งโฟกัสกับอากาศบริสุทธิ์ที่คุณยังสามารถหายใจเอามันเข้าไปในปอดของคุณได้ โดยไม่มีอาการเจ็บหน้าอกแบบผมคุณลองมองความสวยงามของธรรมชาติมองรอยยิ้มของคนรอบข้างและเสียงหัวเราะของคนที่คุณรักมันทิเศษมากๆเลยที่คุณยังทำสิ่งเหล่านี้ได้ผมเห็นคนบ่นว่ามันยากแค่ไหนที่จะไปออกกำลังกายเงื่อนไขต่างๆที่ทำให้เขาไม่สามารถดูแลร่างกายตัวเองได้ ให้ตายเถอะผมอยากไปออกกำลังกายมากๆคุณควรดีใจนะที่คุณยังไปออกกำลังกายได้ดังนั้นไปเถอะครับออกไปดูแลสุขภาพตัวเองในตอนที่คุณยังทำได้แม้ว่ารูปร่างของเราจะยังไม่ใช่แบบที่เราต้องการแต่การออกกำลังกายและกินอาหารที่เป็นประโยชน์มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราควรทำจริงๆครับ สิ่งสำคัญนอกจากการดูแลร่างกายคือการดูแลสุขภาพจิตของเราปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่สังคมออนไลน์ที่น่ากลัวมากและที่สำคัญกว่านั้นคือสังคมรอบข้างตัวคุณเราเปลี่ยนความคิดคนรอบข้างไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวคนรอบข้างเราได้ครับเราไม่จำเป็นต้องทนอยู่กับคนที่ทำให้ชีวิตเราแย่ลงหรือคนที่เราไม่ได้อยากอยู่ด้วย เลือกสังคมให้ชีวิตตัวเองดีๆผมเห็นผู้คนที่ไม่อยากให้ถึงวันจันทร์คนที่ยอมอดทนทั้งที่มีสิทธิ์เลือกคุณไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อทำงานครับชีวิตคุณไม่ได้ยาวนานพอที่จะอยู่อย่างฝืนทนเลือกที่จะปฏิเสธสิ่งที่คุณไม่ต้องการอย่าไปใช้เวลาของคุณเพื่อความฝันของคนอื่นครับจำไว้ว่าถ้ามีเรื่องไหนที่คุณไม่โอเคกับมัน คุณมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเปลี่ยนแปลงมันทั้งเรื่องงานความรักหรืออะไรก็ตามคุณต้องกล้าที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตคุณเองคุณจะไปทนทำไมคุณอาจบอกว่าทนไปแล้วค่อยเปลี่ยนแต่คุณไม่รู้ว่าหรอกว่าคุณเหลือเวลาบนโลกนี้อีกเท่าไหร่ดังนั้นอย่าเอาเวลาชีวิตที่แสนจำกัดนี้ไปใช้กับสิ่งที่คุณไม่ชอบเลยครับแค่ทำสิ่งที่ชอบ เวลาก็ไม่พออยู่แล้วให้เวลากับคนรักของคุณกับเพื่อนกับครอบครัวกับคนที่รักคุณกับคนที่มีความสำคัญกับชีวิตคุณมากกว่าภาระการงานตำแหน่งและเงินทองเถอะครับผมหวังว่าคุณจะหันมาขอบคุณความปกติในชีวิตคุณให้มากขึ้นทุกคืนที่คุณล้มตัวลงนอนแล้วนอนหลับได้การที่คุณไม่ต้องฝันถึงท่อช่วยหายใจ ทุกวันที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วไม่ได้หายใจแล้วเจ็บไม่ได้มีอาการหอบเหนื่อยถ้าคุณไม่ได้มีอาการปวดกระดูกทุกครั้งที่คุณขยับตัวหรือคุณไม่ต้องมากลัวว่าวันไหนที่ตื่นมาแล้วคุณจะมองไม่เห็นเดินไม่ได้พูดไม่ชัดขยับแขนขาไม่ได้ในขณะที่ผมเขียนข้อความนี้อยู่ผมปวดกระดูกและเจ็บเส้นประสาทมาก ผมมีอาการเหมือนโดนน้ำร้อนลวกที่หลังและโดนมีดแทงที่ลำตัวข้างขวาตลอดเวลาผมต้องกินยาแก้ปวดมหาศาลเพื่อให้ผมยังเขียนข้อความนี้ได้ขอบคุณชีวิตที่แสนปกติของคุณเถอะครับแล้วใช้มันให้เต็มที่กับทุกวันที่โลกนี้มอบให้กับคุณชีวิตที่ปกติและธรรมดาในแต่ละวันของคุณมันคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว คุณไม่มีทางรู้เลยว่าพรุ่งนี้คุณจะตื่นมาแล้วมีทุกอย่างแบบที่คุณมีวันนี้อยู่ไหมวันก่อนที่ผมจะได้รับการวินิจฉยัยผมก็คิดเหมือนทุกคนแหละครับว่าคงไม่ใช่ผมหรอกที่ต้องมาเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายดังนั้นอย่าทำอะไรให้ต้องมาเสียใจทีหลังเลยครับใช้ช่วงเวลาที่คุณมีให้มีความสุขไปกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพราะมันพิเศษ เราโชคดีมากที่ยังได้มีโอกาสมาเจอช่วงเวลานี้และมันอาจเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้อย่าเอาแต่ยกมือถือขึ้นมาถ่ายเพื่อเอาไปอวดคนอื่นว่าตัวเองกำลังมีความสุขอย่าเอาความสุขไปแขวนกับความคิดคนอื่นที่ไม่ได้มีความหมายอะไรกับคุณกลับมาดื่มด่ำกับภาคตรงหน้ากับผู้คนตรงหน้าคุณกับมื้ออาหารที่คุณได้กินแล้วรับความสุขณขณะนั้นไปเลยคุณเลือกได้ครับ ที่จะมองเรื่องราวทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเป็นของขวัญตอนไปญี่ปุ่นผมได้มีโอกาสไปที่ Universal Studio Universal Studio ได้ไปในโซนของแฮร์รี่พอตเตอร์พร้อมกันกับทีมทีมได้ซื้อของฝากที่เป็นเครื่องรางย้อนเวลาในหนังกลับมาทีมพูดกับผมว่ามันคงจะดีถ้าเราย้อนเวลาได้ผมจับมือและสบตากับทีมอย่างจริงจัง พร้อมกับบอกว่าเขาไม่อยากย้อนเวลาหรอกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเขาทั้งดีและร้ายรวมถึงการที่เราทั้งคู่ต้องมาเผชิญกับโรคมะเร็งนี้มันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดถ้าย้อนเวลาไปแล้วแก้ไขบางสิ่งบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นอาจจะไม่เกิดก็ได้ถ้าย้อนเวลาไปแล้วหาทางทำให้ตัวเองไม่เป็นมะเร็ง ความรู้สึกขอบคุณชีวิตในวันนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ผมก็ยังอาจจะวิ่งไล่ตามทุนนิยมเอาแต่อยู่กับอนาคตจนลืมใช้ชีวิตในปัจจุบันแบบที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็ได้ไม่โทรมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับสวนสนุกอยู่ครับมีคนไปถามเจ้าหน้าที่สวนสนุกว่าวันนี้สวนสนุกปิดกี่โมงเจ้าหน้าที่ตอบว่าสวนสนุกเปิดถึงสองทุ่ ตรงนี้น่าสนใจมากครับเพราะตอนแรกที่ผมทราบตัวเลขจากงานวิจัยว่าผมจะมีเวลาเหลืออยู่บนโลกนี้นานเท่าเรถ้าผมตั้งคำถามกับตัวเองว่าอีกนานเท่าไรผมจะตายนะผมก็คงจะซึมเศร้าและเอาแต่นั่งนับถอยหลังชีวิตตัวเองเอาแต่นั่งคิดว่าเวลาผมลดลงทุกวันแต่จากข้อคิดในเรื่องการปิดของสวนสนุก ที่ไม่ได้มองว่าสวนสนุกจะปิดเมื่อไหร่แต่กลับมองว่ายังเปิดถึงเมื่อไหร่เป็นการมองจากจุดที่ยืนอยู่ในปัจจุบนันไปยังอนาคตข้างหน้าว่ายังเหลือเวลาแห่งความสุขได้อีกตั้งเท่าไหร่ดังนั้นผมจึงมีชีวิตแต่ละวันนับไปข้างหน้าวันนี้ได้เพิ่มมาอีกวันวันนี้ได้เพิ่มมาอีกวัน แบบนี้ไปเรื่อยๆผมไม่รู้และไม่มีใครรู้ว่าสวนสนุกของผมจะปิดเมื่อไหร่แต่ถ้าวันนี้ไฟยังสว่างและม้าหมุนยังคงทำงานผมจะมีความสุขไปกับช่วงเวลาที่ผมมีอยู่ครับทุกท่านก็เช่นกัน